สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับมารีอีกครั้งนะคะสำหรับในวิดีโอนี้มารีก็มีแอปพลิเคชันที่ใช้เรียนภาษาจีนฟรีดีๆจะมาแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้จักกันค่ะช่วงนี้ทุกคนก็คงอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนกันเลยใช่ไหมปกติแล้วช่วงปิดเทอมเพื่อนๆหรือว่าน้องๆส่วนใหญ่ก็จะต้องออกไปเรียนพิเศษนอกบ้านแต่พอโควิดทุกคนก็เลยต้องกักตัวอยู่บ้านมารีเองก็เบื่อเหมือนกันนะคะค้นไปค้นมาก็เลยมาเจอกับแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะไม่ได้เรียนได้เฉพาะใน iPad หรือในมือถือเท่านั้นนะคะสามารถล็อกอินผ่านคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเพื่อนๆลองดูหน้าตานะคะดูเป็นมิตรแล้วก็ใช้ง่ายมากเลยคะแนนที่เพื่อนๆได้รีวิวเอาไว้ก็คือ 4.8 คะแนนเยอะมากเลยนะทุกคนดูงั้นเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูหน้าตาของแอปพลิเคชันจริงๆกันเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงพอกดเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมทำการสมัครแล้วก็ล็อกอินใช้งานให้เรียบร้อยลองดูนะคะจะมีสาขาวิชาให้เราเลือกเรียนตามความสนใจมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์บิสเนสไซเอนสุขภาพภาษาเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองค่อยๆเลื่อนดูตามความสนใจเลยเนาะแต่ว่าสำหรับในวิดีโอนี้มารีก็จะมาแนะนำคอร์สที่เรียนภาษาจีนให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่เจอแล้ว language กดเข้ามาเลยนะคะจะเห็นว่าไม่ได้มีแค่ภาษาจีนนี่มีภาษาอังกฤษภาษาจีนมีภาษาสเปนฝรั่งเศสแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะพอกดเข้ามาตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีคอร์สเรียนภาษาจีนหลากหลายมากๆเลยขึ้นมาให้เราเลือกนี่เพื่อนๆจะเห็นว่ามี SK1 นะคะมีให้เราเลือกตั้งแต่ SK1 2 3 4 5แล้วก็6เลยค่ะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าการมาเลื่อนหามันยุ่งยากเราก็สามารถทำการพิมพ์เพื่อค้นหาชื่อวิชาที่เราต้องการเรียนได้เหมือนกันนะคะโดยกดที่ช่องค้นหาด้านบนค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อวิชาที่เราต้องการเรียนลงไปได้เลยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าชื่อมหาลัยที่ทำการเปิดคอร์สออนไลน์สอนในนี้เนี่ยจะเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองกดเลือก1คอร์สดูแล้วกันเนาะว่าด้านในเขาจะบอกอะไรแล้วบ้างอย่างคอร์สนี้นะคะจะเป็นของมหาวิทยาลัยซ่างไห่เจียวทงต้าเสวซึ่งชื่อของคอร์สนี้ก็คือ Learn Mandarin Chinese Capstone Project นะคะซึ่งมารีเองก็ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูว่า เนื้อหาในคอร์สนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มต้นเราก็มาดูที่อันแรกเลยอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นออนไลน์ 100% ก็คือเรียนเป็นออนไลน์ทั้งหมด 100% เลยค่ะอันที่2ก็คือ FlexibleDeadline ก็คือเราสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ยืดหยุ่นค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่เราอันต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวบอกเวลาว่าเราจะต้องเรียนทั้งหมดกี่วีคละกี่ชั่วโมงอย่างอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น14ชั่วโมงต่อวีคนะคะซึ่งก็ไม่ได้เยอะเลยเนาะน้อยมากอันต่อไปก็เป็นระดับนะคะเป็นระดับของ beginning level แล้วก็อันนี้จะเป็นteach in English นะคะก็คือบรรยายโดยใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการตัดสินใจว่าจะเรียนคอร์สนี้นะคะก็กดตรงแถบสีฟ้าด้านล่างได้เลยมันก็จะขึ้นหน้าป๊อปอัพใหม่ขึ้นมาถามว่าเราต้องการใบ certificate ไหมถ้าเกิดว่าเราต้องการใบ certificate เขาก็จะเก็บเงินเราแต่ว่าถ้าเราไม่เอาก็คือสามารถเรียนฟรีได้เลยค่ะก็จะมีบางคอร์สเหมือนกันนะคะเพื่อนๆที่เขาบังคับให้เราจ่ายเงินถึงจะสามารถเรียนได้พอเรากดยืนยันว่าจะเข้าเรียนวิชานี้เรียบร้อยแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงหน้านี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคอร์สเรียนที่หมารีได้ลงเรียนไว้มีทั้งหมด2วิชาวิชาแรกก็คือ Chinese for SK5 นะคะซึ่งจริงๆหมารีอยากสอบผ่านไปแล้วรอบหนึ่งแต่คือมันสอบผ่านนานแล้วหมารีก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องไปสอบใหม่ได้แล้วเพื่อเป็นการทดสอบตัวเองยังไงก็ต้องรอโควิดหยุดระบาดก่อนเนาะตอนนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นเซียนต้ายฮันหยู่เคอร์ซินหยู่ฝ่าอันนี้เป็นสอนเกี่ยวกับการใช้แกรมมาของจีนตั้งแต่หมิงชื่อตงชื่อสิงหลงชื่อ
ใต้ฉือเจี้ยฉือไปถึงตัวที่7ของจีนเลยอะค่ะท่านฉือว่าแต่ละตัวมีลักษณะการใช้ยังไงใช้เป็นจูหยีได้ไหมเว่ยหยีได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าคอร์สเรียนมันหน้าตาเป็นยังไงเรามาดูกันที่ SK5 กันก่อนเลยอันนี้เป็นวีคที่4ที่หมาลี่เรียนแล้วนะคะ SK5 อันนี้จะมีทั้งหมด14วีคแต่ละวีคก็จะมีประมาณ5วิดีโอให้เราดูประมาณไม่เกินนี้หรอกประมาณ 5-6 วิดีโอถ้าเกิดว่าเรียนอันไหนเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวๆให้นะคะแสดงว่าเรียนแล้วอย่างด้านบนนะคะก็จะเป็นตัววิดีโอให้เราเปิดดูก่อนจะมีอาจารย์มาสอน SK5 จะใช้วิธีการบรรยายเป็นภาษาจีนหมดเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ我是金老师在接下来的5次课中จะเป็นประมาณนี้นะคะพอเราดูวิดีโอจบปุ๊บเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดข้างล่างกันอ๋อข้างบนนะคะตรงนี้จะมีบอกว่า1วิดีโอเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่เราจะได้กะเวลาถูกพอเราดูเสร็จเราก็มาทำควิซควิซก็จะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิดีโอที่เราดูเราจะต้องตอบให้ถูกตามเกณฑ์ที่เขากำหนดนะคะถ้าเกิดว่าตอบผิดไม่ได้คะแนนครบตามที่เขากำหนดก็คือจะสอบไม่ผ่านไม่สามารถไปเรียนบทต่อไปได้ต่อไปเราก็มาดูเส้นใต้ฮั่นหยี่กันนะคะอ่ะเส้นใต้ฮั่นหยี่หยี่ฝ่าอันนี้จะมีแค่12วีคเท่านั้นดูเหมือนจะน้อยกว่าแต่ว่าวิดีโอที่ให้ดูแล้วก็ควิซที่มาคู่กันนะคะจะมีสัปดาห์ละ7วิดีโอ7ควิซกันเลยทีเดียวบางอันก็8ก็มีค่ะช่วงนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆส่วนใหญ่ก็คงต้องกักตัวอยู่ที่บ้านกันอีกหลายเดือนเลยกว่าจะเปิดเทอมยังไงก็ลองเลือกคอร์สเรียนที่ตัวเองสนใจเรียนดูนะคะมาลี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย